นี่น้องทุกคนก่อนเอิร์ดโอ้โหเห็นบอกคอนง่อยมาอยู่น้องเซฟจอยทุกคนเพิ่นสิมาเฮ็ดอบเนื้อเนาะเฮาต้องกินข้าวก่อนจริงไปงานเนาะทุกคนเพราะว่าเฮาสิตามสัญญาตามคําเว้าเนาะก็คือของแก้มบ่แม่นข้าวแรงเนาะทุกคนเฮาต้องกินข้าวให้มันอิ่มก่อนเดี๋ยวสิไปกินกับแก้มเพราะมันแพงเนาะเพิ่นสิเฮ็ดอบอันนี้ทุกคนอบเนื้อขาลายนี่ปฏิโทขาลายคักๆดิทุกคนเบิ่งจับตอนเป็นลั่นเลยอ้อมบ่อ้อมเอิ้นว่าอ้อมบ่อ้อมอ้อมเมนูอันนั้นบ่เมนูอันนะเมนูอ้อมอีสานเมนูอ้อมอีสานบ่เมนูอ้อมอีสานอ้อมอ้อมเนี่ยขาลายเนาะอ้อมอุบลเอ้ออ้อมอุบลล่ะก็แล้วเฮาต้องกินข้าวให้มันอิ่มอีหมดทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเจอกับอารมณ์ในรถของแอลกอฮอล์หน่อยวันเนาะใช่แล้วต่อแม่หน่อยนึงมั้ยโกเล้งอะไรสักอย่างโอ้เนาะก็ต่อบ่เป็นคือกันเนาะอะไรโกเล้งโกเล้งนี่แหละโอเคทุกคนหาไปเบิ่งเมนูว่าสิเป็นจังได๋เนาะโอ้ใส่ยังไหนไอ้จอยหือใส่ยังไหนนี่ใส่อันตะไคร้พริกข่าเครื่องเครื่องหยังเครื่องอันครัวเครื่องครัวเนี่ยมันต้องแบบอมเปื่อยๆแม่นบ่แม่นมันสิทันเปื่อยบ่มื้อนี้เวลาหน่อยอีกเปื่อยโอเคจัดไปป๊าทุกคนสูตรนี้หากูเห็นเนาะเพิ่นสิเอาข้าวแบบสไตล์ข้าวเบื่อเลยเนาะแต่เพิ่นสิคั่วๆๆคล้ายๆข้าวคั่วแล้วก็มาตําตําๆแล้วก็ใส่แบบนี้บ่ได้ตําแรกปานใดเนาะทุกคนเฮ็ดมันเป็นเม็ดนึงเนาะโอ้โหอันนี้คักอยู่สูตรใหม่สูตรใหม่นี่เนาะตอนนี้เพิ่นก็ได้เอาซีนลงไปแล้วเนาะแล้วก็มีมะเขือเนาะทุกคนที่ว่าเพิ่นใส่เข้าไปแล้วก็อมไว้ในนี้เลยเนาะคือเบิ่งไปเบิ่งมาในนี้ก็คืออ้อเว้ยฮะไปหนาไปมาเลยคืออ้อบ่แม่นคล้ายๆอ้อเลยเว้ยคล้ายอ้อฝั่งลาวเลยเว้ยอยู่หุ่นกับเจ้าเอิ้นอ้อแบบนี้ประมาณนี้แหละทุกคนนี่หือแต่ว่าเป็นตาแซ่บได้ข้าวเหนียวคุ้ยเนาะฮ้อนๆเดี๋ยวเฮาจึงไปเนาะหลังจากเฮาแล้วกินข้าวแล้วเราจึงสิไปคอนเสิร์ตของอาจารย์ไข่เนาะทุกคนอาจารย์ไข่มาลีฮอนนานี่เนาะหลังจากอ้อมากะสิหน้าตากะสิเป็นประมาณนี้เนาะมันกะสิเผ็ดๆนิดนึงทุกคนตะไคร้กับอันนี้มันสิเป็นแดงๆเนาะทุกคนน้าบ่แม่นล่ะพี่นะของแท้ล่ะคุณพี่ลึกขนาดเนาะเขาให้ซีมก่อนเนาะทุกคนกินข้าวอิ่มแล้วจึงไปเจิดสายต่อเนาะเดี๋ยวเขาต้องลองซีมก่อนเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มแบบคึกขึ้นละวันลองกันเลยวันคือร้อนแต่ว่าควันคือเป็นขึ้นๆฮ้อนแล้วเนาะเฮาออกจากหม้อโอ้ควันขึ้น Amazing วิธีกินไว้นานๆวิธีกินไว้กินนานๆร้อนมากเป็นยังไงบ่แซ่บตัวก็มันไงออกแล้วมันไม่ใช่ออกอ๋อซีนเบิ่งเบิ่งตอนเรานี้วิธีกินอันนี้นะไอ้วันมันต้องข้าวเหนียวเรานี้เรานี้บวงกับบ่ต้องได้ใส่ทำกินอยู่แล้วนะเรานี้นี่แล้วก็ร้อนลวกปากได้เรื่องเลยทุกคนแต่ว่ากินอันนี้นี่สิ่งสำคัญที่ต้องมีก็คือพวกอะไรผักแตงลวกผักกับคำว่ามันอยู่เราเด้อยู่พี่ได้ลวกผักกับบ่ไม่บ่ว่ะมันปนแต่ว่าอันนี้นี่มันถ้าออกมันต้องน้ำเหลวๆแล้วก็น้ำเยอะๆแต่อันนี้มันกระเทินกระเทินแต่น้องมารสชาติแบบรสชาติอ้อแบบนี้พอก็เฮ็ดแบบนี้ไปเลยรสชาติเดียวกันเป๊ะเลยตกหัวร้ายไงมันก็เป็นจริงๆตกหัวมันแข็งผักใส่หมดไหมพี่เบิดครับตรงมาเอื่นกินตอนนอนมันไม่แน่เลยเป็นยังหัวปลาหัวคอเปล่าเอาทุกคนเบิ่งบ่แซ่บเลยวันนี้แซ่บแซ่บเลยเพราะน้ำมันแซ่บอยู่แต่ว่ามันหอดนี่ๆทุกคนเบิ่งนี่นี่เห็นบ่มันสิเป็นเอ็นขาลายเนาะนี่ทุกคนบ่เห็นบ่เห็นคักๆๆเห็นแล้วอื
ดยอดทุกคนเป็นไงออมออมบุญแก มันต้องแบบที่เทศที่ฮอดที่ฮอดอันเมนูพอเห็ดเนาะรสชาติเดียวกันเป๊ะเลยแซ่บเพื่อกันเนาะกินประจำเลยแบบนี้แต่ว่าจะวุ่นนี่สิกินแบบเอานี่คุยเอาเขาคุยเอาปะเขาคุยเอานะนี่เสียบได้อันนั่นนี่เนาะนี่เห็นบอกต้องแบบนี้นี่นี่มันต้องนั่นนี่นี่นี่คือคือเนาะนี่กับนั่นนี่คุยบได้ส่วนอารมณ์อีสานบ้านเฮากินก็คือกันเดี๋ยวเอาไปดิเดี๋ยวตัวกินข้าวเลยทุกคนเลือกเดี๋ยวกินข้าวนี้แล้วไปเจอกันอยู่ที่ตลาดบ้านไม้ทุกคนและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดบ้านไม้แล้วนะครับฮู้คิกไอ้แบบนี้เราจับกล้องแบบนี้เราคิดฮอดสมเซียวเว้ยแต่ว่าคิดฮอดสมเซียวได้แป๊บเดียวรถข้างหน้าคิดฮอดรถข้างหน้าดีกว่าไปทางนี้บ่ได้แล้วเนาะนี่เนาะโทลิ่งโทลิ่งเดี๋ยวได้ดอกไงโพดเห็นไหมนี่เนาะเขามาอยู่ที่ห้างเลยถาเนาะเขาเยี่ยมเข้าไปในงานนี่อยู่บริเวณวงเวียนเนาะทุกคนบรรยากาศก็กำลังดีเลยเป็นตลาดบ้านใหม่แบบนี้เนาะแต่ว่าบ่ฮู้นี่เพิ่นขึ้นแล้วบ่เพราะว่าตอนนี้เขามา9โมงแล้วทุกคนประมาณ3ทุ่มแล้วทุกคนเอ้ยยังบ่ฮอดข้างในจักเด้อแต่ว่าก็ลิ้นใจเสื่อมเนาะเพราะว่าเพิ่นลึ้งกับบรรยากาศตอนดึกมันบ่ไอ้มันทุกคนมารอดูคอนเสิร์ตซินกับบรรยากาศตอนดึกมันบ่จน9โมงแล้วยังเซ้ยจนผมมีอาการยังเลยเดด้าสวัสดีหน่อยว่าจะมาตั้งแต่8โมงอ่ะจ้าสวยมีตนหรือยังหนูจ้าสวยมีตนหรือยังไหนจ้าสวยขอจ้าสวยเออถือเถอะทางครับไปโรงเรียนได้จ้าสวยกลับมาดิหนูเต้นหนูเต้นมันสิก็ออกนะทุกคนเนาะวันนี้เรากำลังที่เข้าไปภายในคอนเสิร์ตเนาะกับไอ้วันทุกคนไอ้โลดกับพี่ถากับลังที่นำมาตามหลังทุกคนเพราะว่าไอ้โลดยังเกือบไกลอยู่ติดภารกิจกับน้องไก่ทำงานยังไม่เสร็จขนาดอะไรขนาดที่เข้าอ่ะเดี๋ยวนี้3ทุ่มหมดเลยเนาะ3ทุ่มแล้วยังบ่ทันเสร็จบ่ทันแล้วเวียกอยู่สวนเนาะปกติแหละทุกคนไอ้โลดแบบสไตล์แบบตี2ยังได้เข้าเนาะโอเควันนี้เราซีเริ่มเข้าไปก่อนเด้อเดี๋ยวจ่ายค่าเอาตั๋วแจ้งตั๋วก่อนI'm not afraid to die.
โอกาสหน้าไว้มีวงต่อไปนะทุกคนเนาะอยากไปหาวงมหาหิงนะทุกคนเป็นวงขวัญใจของวัยหนุ่มเนาะ คือซีคอแหบเลยแหละแบบนั้นมหาหิงหรือว่าตูนบอดี้สแลมนะทุกคนเนาะถือว่าสุดยอดอาจารย์ใครกะสุดยอดนะทุกคนการไปครั้งนี้ก็เป็นการไปคอนเสิร์ตยูทีฟังไทยเป็นครั้งแรกเนาะที่จริงเป็นการไปคอนเสิร์ตครั้งที่2ในชีวิตเลยเพราะว่าเคยไปวังเวียงเฟสติวัลเทื่อนึงแล้วกลับมาอีกเทื่อนึงเป็นครั้งที่2ในชีวิตครั้งที่1อยู่ลาวครั้งที่2อยู่ไทยโอ้โหความทรงจำที่ดีเลยทุกคนเอาทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่เท่านี้แหละก็ตัวก็ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนเมืองว่าเป็นยังไงเนาะสำหรับคลิปนี้สิขอตัวลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมฝากทุกคนไปกดติดตามเพจตัวโยย2ล้อพาเลาะแล้วก็ซองการ์เดนที่ Channel เด้อบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าเนาะ